คุณจีก็ชี้แจงว่าที่งบกำลังพลกลาโหมยังสูงอยู่ขอตอบว่าท่านครับผมเพิ่งมา3เดือนถ้าจะลดลงเลยก็คือต้องปลดหลายตำแหน่งงบก็จะลดแต่มันทำไม่ได้คนไม่ใช่อิดนะจึงยังไม่เห็นงบกำลังพลลดเพราะ3เดือนเองทำอะไรไม่ได้ MVP ไงสสจจานนะครับอันนี้คือชื่อเล่นใช่ไหมใช่ก็ตั้งคำถามนะครับว่าดูจากงบแล้วเนี่ยนายพลเรามีประมาณ 2,000 นายใช่หรือไม่นายพลเท่ากับอธิบดีที่กระทรวงอื่นเขามีการกระทรวงละ10คนอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามนะครับที่ถามกันขึ้นมานะครับอ้าวเวลาคุณผู้ชมฮะถึงเวลาคำตอบแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะคนตอบนี่ก็คือคุณสุทินคลังแสงนะครับก็ MVP เขาตอบว่าแบบนี้คุณจีก็ชี้แจงว่าที่งบกำลังพลกลาโหมยังสูงอยู่ขอตอบว่าท่านครับผมเพิ่งมา3เดือนถ้าจะลดลงเลยก็คือต้องปลดหลายตำแหน่งงบก็จะลดแต่มันทำไม่ได้คนไม่ใช่อิดนะจึงยังไม่เห็นงบกำลังพลลดเพราะ3เดือนเองทำอะไรไม่ได้ MVP มันไงเออเว้ยส่วนเรื่องจำนวนกำลังพลและนายพลเนี่ยคุณสุทินบอกว่าท่านครับอะไรที่ตอบได้ก็ตอบแต่บางอย่างมันเป็นความลับหรือไม่เป็นความลับแต่มันไม่จำเป็นก็ไม่ควรพูดนี่ทีเด็ดผมมันอยู่ตรงนี้ซึ่งทีนี้ประเด็นมันจะสร้างความลำบากตรงนี้แล้วแหละว่าความไม่จำเป็นเนี่ย มันวัดเอาตามใจใครอันนี้ผมว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วแหละใช่ถูกเพราะว่าบางเรื่องเป็นความลับไอ้พวกขีดดำค่าดำอะไรต่างๆกันนะแค่เพียงเท่านั้นนะประชาชนน่ะยังมีความรู้สึกว่าขอดูบ้างดีก็เอาเงินไปใช้อ่ะใช่พอมีประเด็นแล้วคุณสุทินสามารถพูดกับเราได้ว่าหรือบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ความลับแต่มันไม่จำเป็นก็ไม่ควรพูดเออเป็นไง real politics สุดจริง